จากจุดรอระหว่างแถวประตู6กับประตู8นะฮะจตุบัตรนะครับสายซึ่งวันนี้ก็พานั่งชัตเตอร์บัสนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหน้าต่างจะเปื้อนหน่อยฮะชมชาแนลฟิวไทยใน YouTube นะครับ FBL ที่ใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอครับตอนแรกไหวๆหน่อยนะครับเพราะว่ารีบเร่งขึ้นรถมาที่เป็นโซนห้องรับรองพิเศษสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิจะมีจุดต่างๆมากมายนะครับที่เราจอดแวะนู่นก็เป็นโซนทางเข้าลานบินมีอาคารซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นการบินไทยเวียนสุวรรณภูมิก็จะไปสถานีขนส่งนะครับที่จะมีต่อรถเมล์รถตู้ไปที่ต่างๆเมื่อกี้เห็นแวบๆเครื่องบินกำลังจะลงอาคารคลังสินค้า4อาคารคลังสินค้า3สินค้า2สายเกินเขตปลอดอากาศศุลกากรนี่ก็เป็นป้ายรถเมล์ในสุวรรณภูมิครับมีข้อมูลบอกว่าเป็นจุดจอดรถเวียนสาย4นะฮะมีหลายสายนะครับบางสายก็ไปวนทั่วสุวรรณภูมิเลยบางสายจะด่วนหน่อยตัดเข้าจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยไปที่ศูนย์ขนส่งนะครับที่มีรถบขสรถตู้แล้วก็รถเมล สายไปกรุงเทพชลบุรีสายใหม่ไปบางนาตราดไปอ่อนนุชไปร่มเกล้ากิ่งแก้วครับโอ้โหรถก็เริ่มแน่นติดกันตั้งแต่ในสนามบินเลยแล้วเนี่ยอ
เลี้ยวไปด้วยเลยเนี่ยตอนนี้บานประมาณจะเกือบจะบ่ายสามครับสุนทรภูมินี่ใหญ่เหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยป้ายบอกว่าคลังสินค้าและเขตปตทครับตรงไปก็ศูนย์พิเศษนี่เกปรกรกับรถก็ศูนย์บริการตำรวจของผมกำลังจะกลับรถนะหนึ่งกับเกปรกรอ๋อติดไฟแดงนะนี่ก็เป็นทางที่เข้าออกสนามบินนะนู่นรถแอร์พอร์ตเรลลิงนะฮะวิ่งอยู่นะเห็นไหมครับเล็กๆเป็นรถไฟนะครับแต่ตอนหลังอ่ะใครใช้แอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยจะต้องระวังนะครับเพราะว่ารถมีปัญหาว่าแน่นมากถ้าไม่ขึ้นต้นสายปลายสายเนี่ยไม่มีที่นั่งนะที่ยืนยังจะไม่มีเลยเพราะว่าไม่ได้รับงบให้ซื้อรถเพิ่มนะครับจริงต้องซื้อตั้งนานแล้วนะครับกว่าจะสั่งรถนี้ก็ต้องรอเป็นปี2ปีครับที่ผ่านบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นนะครับฝ่ายครัวการบินไทยเอาอาหารลงมาส่งครับครัวการบินไทยนิยามอยู่เนี่ยป้ายจุดจอดรถเวียนนี่แต่ตรงนี้มีป้ายบอกแค่ว่าสายปกติ ordinary 1แล้วสาย4นี่มัน ordinary หรือมันอะไรอะแต่เมื่อกี้มีป้ายบอกว่าจุดจอดรถ4ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับตรงนี้ถนนสุวรรณภูมิ2นี่มีสถานีดับเพลิงอีกแห่งนะสุวรรณภูมิต้องไปสู่การขนส่งลานจอดรถระยะยาวอันนี้ ordinary B หรือว่า ordinary เมื่อกี้เป็น B แต่ก็ไม่มี C ด้วยเพราะผมนั่ง C ชักจะงงครับไม่เป็นไรครับให้ถามคนแถวนี้ว่าอันไหนเป็นศูนย์ขนส่งเลี้ยวมาส่งถึงครับมาถึงศูนย์ขนส่งครับผมตั้งสาย C มานะครับจากบริเวณผู้โดยสารขาออกนะครับมาที่นี่นะศูนย์ขนส่งตรงนี้ก็มีรถตู้อยู่ด้านโน้นนะฮะอยู่ในโซนภูมิครับ
หลายคนไม่รู้ว่ามีตรงนี้อยู่ก็มีสาย B สาย A สาย C แล้วก็สายด่วนนะฮะอันไหนไปมั่งผมก็ไม่แน่ใจมีสาย C วนกลับมาอีกครับส่วนตรงนู้นก็เป็นรถเมล์สายต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่รถตู้อยู่ด้านนู้นนะบขส.เลยไปครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fake Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ